ฟุกนะครับผู้จัดการของ Gravis Now แล้วก็ค่ายเพลงยับนะครับ YUPP Entertainment ครับก็ตอนนี้เป็นศิลปินด้วยเองครับลูนาติกฟุกเกอร์ครับLive life like a lunatic มันก็คือ lunatic มันคือคนบ้านะคนบ้ามันคือต้องสุดแบบสุดทุกทางอะไรเงี้ยเราใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วกันเราก็เลยรู้สึกว่าคำนี้มันเหมาะกับเราดีมันคือเราว่ามันบ้าเลยมันแบบใช้ชีวิตเต็มที่ดีอะไรเงี้ยมวลรวมของวงการมันคือตัวแรปเปอร์เองอะที่เขาไม่ได้หยุดทำมาตลอดทั้งที่มันมีช่วงที่พอปมันหายไปแต่ว่าแรปเปอร์พวกนั้นยังคอนทินิวทำกันอยู่แล้ววันที่ทุกอย่างมันพร้อมวันที่ Gravis Now เริ่มจัดงานวันที่แพลตฟอร์มอย่าง Facebook หรือ YouTube มันง่ายขึ้นแล้วก็ทุกคนสามารถโปรดักชันในราคาที่มันค่อยๆลดลงมันก็เลยทำให้ทุกอย่างรวมกันในจังหวะที่มันพอดีแล้วคนที่มันมีของอยู่แล้วทั้งหมดมาโชว์ของให้เห็นบนพื้นที่ของเราพอดีอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นไวรัลกลายเป็นกระแสผมว่ามันคือแรปเปอร์ทุกคนที่ยังทำอยู่นะวันที่มันไม่มีแล้วมันคือเลยทำให้ทุกอย่างกลับมาอันนี้ผมมองว่ามีหลายเวฟแล้วนาเป็นแค่ส่วนหนึ่งทุกคนยังทำอยู่แล้วนามาจัดพอดีแล้วทุกอย่างพร้อมพอดีคนมีของคนอื่นก็ได้เห็นของพอมันดังเป็นไวรัลจากตอนนั้นปุ๊บทุกคนก็ยังทำต่อแล้วก็โกลบอลเทรนด์มันมาทำให้ช่องใหญ่ๆเขาสนใจฮิปฮอปก็เลยเกิดรายการอีกอันเนี้ยมันก็เลยเป็นอีกเวฟหนึ่งเพราะว่าในมุมผมอะ Gravis Now อะมันดันคนขึ้นมาได้ก็จริงแต่มันจะอยู่ติดในคำว่า Underground อยู่แต่พอ The Rapper และ Show Me The Money เนี่ยเขาจัดขึ้นมามันก็เลยทำให้มันโกแมสเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นด้วยถ้าโดยตำแหน่งมันคือ managing director ครับทั้งสองตั้งแต่เริ่มทีเนี้ย managing director เนี่ยเป็นจริงแต่ดีเทลอ่ะเยอะกว่านั้นดีเทลคือเราก็ทำทุกอย่างครับทำตั้งแต่แบบทำ proposal ขายทำ event คิดเงินคิด budget หากำไรหาลูกค้าลงกระทั่ง for plan กำหนดคนใน event เราว่าจะมีคนกี่คนเข้าได้คือทำหมดอะแต่ว่าก็แต่ถ้ามาถึงตอนนี้หลังจากที่เราแบบลงดีเทลละเอียดมากๆมาเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้เราก็ขยับขึ้นมาคือเป็นโอเวอร์ลุคมองภาพใหญ่เป็นส่วนใหญ่มากกว่าแล้วก็ดูเรื่องทิศทางช่วยกันเบรนสตอร์มทิศทางที่จะไปมากกว่าแต่ไม่ค่อยได้ลงดีเทลเท่าเดิมนะก็หลายปีมากก่อนโควิดอ่ะเราก็กลับมาวางแผนกันแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะทำปาร์ตี้กันด้วยปีนี้แล้วก็จะเป็นปาร์ตี้เล็กก่อนเพื่อนำไปสู่สิ่งใหญ่ต่อไปแต่เราจะยังไม่บอกว่าสิ่งใหญ่ต่อไปคืออะไรแต่ทีเนี้ยพอมีโควิดเราก็เลยยังพักโปรเจกต์อยู่เพราะว่ารวมคนมันอาจจะยากนิดนึงก็เลยหยุดแผนนี้ไว้ก่อนตอนนี้ก็จะมีแค่ในการโคโปรเจกต์กับทางลูกค้าอย่างตอนนี้ก็จะมีกรมสุขภาพจิตอะไรครับที่เขาจะมาให้เราทำโปรเจกต์ด้วยหลักๆตอนนี้ก็จะโฟกัสในแค่ความเป็นสื่อครับแต่เดี๋ยวคงกลับมาจริงๆเพราะว่าแผนวางไว้แล้วแต่สถานการณ์มันยังไม่เหมาะที่จะกลับมาเฉยๆสตรองแลงเกวจสำหรับผมมันไม่จำเป็นนะยกตัวอย่างอย่างโอมเนี่ยคนอาจจะเห็นภาพว่ามันดาร์กหยาบคายหรือเปล่าดังจากดูไว้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วยังโอมก็ไม่ได้ดังจากดูไว้ก่อนนะดังโอมก็ดังจากเพลงรักพอดังจากเพลงรักปุ๊บแล้วก็มาออกเพลง represent ซึ่งเพลง represent ดังอ่ะแปลกด้วยซ้ำสำหรับผมนะเพลง represent แบบร้อยล้านวิวเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหสุดแต่ว่าถ้าถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นเลยคนที่อยู่ในซีนทั้งหมดตอนนี้มันก็ไม่ได้หยาบคายสัก 100% มันก็มีเพลงเพราะที่ฟังได้อย่างเงี้ยครับสำหรับผมมันคือการเล่าเรื่องจริงก็เลยมองว่ามันเป็นอิสระมากๆที่จะเขียนเรื่องอะไรก็ได้ที่เราทำมันเราใช้ไลฟ์สไตล์แบบนี้เราก็ทำแบบนี้เราไม่ชอบสิ่งนี้เราก็บอกเราทำอันนี้อยู่แล้วก็พูดอะไรเงี้ยเรามีเงินมีผู้หญิงเยอะเราก็พูดได้ซึ่งสำหรับผมมันคือคอนเทนต์มันอิสระมากๆในการเป็นแรปเปอร์นะ
จะเขียนเพลงรักก็ได้จะเขียนด่าการเมืองก็ได้จะรู้สึกว่าอะไรมันไม่ดีเราก็พูดได้เนี่ยผมว่ามันอิสระมากๆแล้วกันไม่ได้จำกัดแค่อยู่ในเพลงรักเอาตรงๆเลยมันคือต่อยอดจาก Life is Now ครับคือในมุมธุรกิจอะครับ Life is Now อะทำมาหลายปีก็จริงหลายซีซั่นก็จริงแต่ในมุมคนนอกมองอะดังและรวยแน่นอนอะไรเงี้ยเราแต่ถ้าจะบอกกันตรงๆคือเราทำ Life is Now เนี่ยสุดท้ายเคาะตัวเลขออกมามันเหมือน CSR เลยมันคือการทำสิ่งนี้ให้คอมมูนิตี้จริงๆเราลงทุนเราขาดทุนเราต้องไปหาเงินจากที่อื่นมาเพื่อจะชดตรงนั้นให้ได้เราเพื่อให้เราอยู่ให้ได้จนวันนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจะทำให้ Life is Now อยู่ได้ต้องกลับมาที่คีย์ของมันคีย์ของมันอ่ะคือเพลงฮิปฮอปไม่ใช่แรปแบทเทิลซึ่งจริงๆอ่ะถ้าไปงานเราอ่ะจะรู้อยู่แล้วว่าเวลาเราจัดแรปแบทเทิลอ่ะก็จะมีศิลปินที่ผมมาเพอร์ฟอร์มด้วยซึ่งอันนั้นอ่ะเราคุยกันไว้อยู่แล้วว่ามันคือคีย์ของการทำให้ฮิปฮอปมันอยู่ได้ณวันที่ Life is Now มันไม่ทำกำไรอ่ะเราก็เลยกลับมามองที่ตรงนี้ว่างั้นเรามาทำสิ่งนี้กันดีกว่าอาจจะกำไรเพื่อจะให้ Life is Now ยังรันคอมมูนิตี้อยู่ได้เพราะว่าถ้าไม่งั้นถ้าไม่ทำอะไรที่ทำให้มันกำไรอ่ะเดี๋ยวมันก็จะตายพอมันตายมันก็จะไม่มีคนทำเพื่อคอมมูนิตี้เราก็เลยมองว่าโอเคขยายตรงนี้มาเป็นส่วนขยายมาเพื่อลองทดลองดูแล้วกันว่ามันจะกำไรไหมเพื่อจะเลี้ยงตรงนี้ให้ได้ถ้าอธิบายในมุมทั่วไปก็จะบอกว่าโอเคมีสกิลมีเสน่ห์มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเป็นคุณสมบัติที่ต้องมีของศิลปินอยู่แล้วละกันเก่งหน้าตาดีก็ได้หน้าตาดีเป็นเรื่องดีละกันแล้วก็ อย่างที่ว่ามีเสน่ห์เพราะคนบางคนไม่ได้หน้าตาดีขนาดนั้นแต่เขามีเสน่ห์อะไรเงี้ยพวกนี้ผมว่าพวกนี้มันบางอย่างมันสร้างได้บางอย่างมันสร้างไม่ได้แต่ถ้าถามว่ายับคือใครเนี่ยบอกยากมากเพราะว่าเราพิกอัพแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ค่อนข้างต่างกันหมดเลยแต่ทุกคนมีลิงก์กันก็คือความเป็นฮิปฮอปหรือความคือถ้าดูในมุมค่ายับสมมติไปดูเพลง7ยับอย่างเงี้ยก็จะเห็นคาแรคเตอร์ทุกคนที่มันชัดเจนนะที่มันไม่เหมือนกันอะดนตรีแบ็คกราวด์มิวสิกข้างหลังไม่เหมือนกันแรปไม่เหมือนกันสไตล์ไม่เหมือนกันทุกอย่างไม่เหมือนกันเลยแต่ทุกคนก็คือคนที่อยู่ในยับอะไรเงี้ยถ้าในมุมยับผมขออุบไว้ก่อนละกันในมุมยับนะเพราะว่าจริงๆเราก็มีคนที่เราเล็งไว้จากผลงานที่เขาทำมาแล้วก็แต่ถ้าในมุมแรปวิสนาวในมุมแรปวิสนาวเนี่ยมองเป็นศิลปินอันเดอร์การ์ดละกันคนที่น่าจับตาสำหรับผมตอนนี้ก็คือแก๊งบ้านนอกกูลแก๊งนี้น่าสนใจมากนะกำลังคิดว่าเฮดของแก๊งนี้ที่เราเห็นกันอยู่ว่าแบบดังแล้วอ่ะคือวันมิวแก๊งนี้น่าสนใจอีกแก๊งนึงที่ทำเราขึ้นมากๆตอนนี้คือแก๊งที่ชื่อว่าMQT ก็จะมีแวนโก้ไดมอนด์นะอันนี้ถ้าไปตามดูก็จะเห็นว่าไอ้อย่างแวนโก้เนี่ยเพิ่งจะ100ล้านวิวไดมอนด์ช่วงนี้ออกของมาแล้วแบบของดีมากๆนะคนที่อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเลยก็คืออีก2คนที่ผมว่าน่าสนใจก็คือทายกับมูนอันนี้จะเป็นฝั่งอีโมทรัพละเนี่ยน่าสนใจลองไปฟังดูผมว่ามันดีกว่าเมื่อก่อนนะถ้าวันเนี้ยผมเพราะผมรู้สึกว่าตัวอย่างระดับโลกอ่ะมันมีให้เห็นอยู่แล้วส่วนในไทยเนี่ยที่เรียกว่าโอเคโผล่พ้นคนอื่นออกมาก็คืออย่างมิลลิที่ถูกรีจิสเตอร์ว่าเป็นฟีเมลแรปเปอร์ที่กำลังน่าจับตามองอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันดีถ้าผู้หญิงจะมาสนใจและทำมันแล้วก็จริงๆแล้วสำหรับผมรู้สึกว่าการเป็นผู้หญิงที่จำนวนน้อยกว่าผมมองจำนวนนะผมไม่ได้มองเพศนะด้วยความที่โอเคผู้หญิงเนี่ยจำนวนน้อยกว่าข้อดีของมันก็คือการแข่งขันต่ำกว่าไม่เหมือนจำนวนแรปเปอร์ผู้ชายที่ถ้าบอกว่าmale domination ก็การแข่งขันน้อยกว่าแล้วเป็นไปได้สูงที่จะ successful ได้สำหรับผมอ่ะมันไม่หายไปอีกแหละความรู้สึกผมเองผมรู้สึกว่าฮิปฮอปเนี่ยมันเบรนอินไปกับทุกแนวดนตรีไปแล้วเพลงเมนสตรีมตอนนี้เพลงที่มันดังติดชาร์ตก็ออกจะไปติดฝั่งป๊อปด้วยซ้ำมันกลายเป็นเพลงจริงๆไปแล้วมันกลายเป็นเพลงหนึ่งเพลงที่คนฟังทั่วไปฟังได้แล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มีแก๊งซ่าแล้วอะไรก็ตามอะไรเงี้ยที่มันดุเดือดแรงเกวสตองแรงเกวสมากๆอะไรเงี้ย
ตอนนี้มันคือทุกอย่างมันกลายเป็น general ไปแล้วเป็น norm ไปแล้วฝากติดตามค่ายับด้วยครับเพราะว่าก็ปีนี้มีโปรเจกต์มันเพียบเลยก็เดี๋ยวจะลอนช่วงเมษาครับส่วน Rabbit Now รอนิดนึงเดี๋ยวสถานการณ์มันโอเคเดี๋ยวจะเห็นว่ามีอะไรขยับแน่นอนนะครับแล้วก็สำหรับผมเองฝากด้วย Lunatic Fugger ก็ปีนี้เดี๋ยวจะมีอัลบั้มครับติดตามครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ